ยถึงสักทีGPS พาหลงไปชั่วโมงเลยโทรหาบักอมก็บ่รับสายงูขมือนี่งานแต่งของเขาเนาะเขาก็ยุ่งอยู่โอ้ประกันนี่ว่าหันเกรงใจเขาเลยโอ้ลืมโอ้โหเกรงใจคนอื่นเขาอ่ะเกรงใจบ้านเอลนาบ้างเถอะโอ้โหถนนแถวนี้นะหลุมถี่ยิ่งกว่าเตาขนมครกอีกอายุอนามบ่าวสาวอยู่ไหนอ่ะพี่ปกติบ่าวสาวต้องมายืนรับแขกหน้างานไม่ใช่หรอคงแต่งตัวอยู่มั้งเอาไงดีอ่ะงั้นเราเข้าไปก่อนไหมเฮ้ยบักวินเดี๋ยวก่อนมาสิดีป่ะเดินดุมๆเข้าไปแบบเนี้ยญาติมันแต่ละคนเนี่ยเราไม่รู้จักสักคนเลยนะไม่เป็นไรไอ้โอมว่าญาติมันเนี่ยสบายๆแขกไปใครมาต้อนรับอย่างดีนะไปใส่หัวไปไกลๆเลยประเดี๋ยวเขายิงทิ้งซะนี่บอกซิวนี่เกือบโดนซิวด้วยลูกปืนแล้วใครอ่ะสวัสดีครับมายืนทำอะไรวันนี้ครับใจเย็นก่อนนะครับอย่าพูดยิงพวกผมนะครับคือพวกผมเป็นแขกที่มาร่วมงานเฉยๆครับครับเฮ้ยไม่ได้จะยิงคนจะยิงนกกลัวมันจะมาขี้ใส่หัวคนในงานลูกฉันลงบกครับนี่น่าจะเป็นพ่อโอมใช่ไหมครับผมวินนะครับโอมครับอ๋อไอ้อู๊ดมันชื่ออู๊ดแต่มันบอกชื่อไม่เท่มันก็เลยชอบให้คนเรียกว่าคุณโอมคุณเจดคุณไบรท์โอ้ยมั่วซั่วหมดอ่ะอ๋อใช่ครับไอ้โอมเนี่ยเป็นคนติดเท่ครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าชื่อเล่นจริงๆของมันเนี่ยชื่ออู๊ดครับเพิ่งรู้เหมือนกันครับคือตอนนี้โอมอยู่ไหนครับพ่อยังมาไม่ถึงเลยอ๋อเหรอเออแต่ขอบใจนะที่มาร่วมงานกันว่าแต่ทำไมใส่สีซีดๆมาเนี่ยไม่มีใครบอกไงว่าวันนี้ใส่เสื้อสีสดใสเนี่ยยิ่งซีดมันยิ่งเศร้าครับพ่อไปรับแขกก่อนนะตามสบายครับวันดีเก็บปืนกับแม่พ่อเดี๋ยวพี่เมื่อกี้ทำไมพ่อพูดว่ายิ่งซีดยิ่งเศร้าคืออะไรไม่รู้เหมือนกันอ่ะสงสัยอ๋อก็ไอ้โอมเนี่ยหลังจากแต่งงานเสร็จก็จะย้ายไปอยู่อเมริกาแฟนมั้งอ๋อเหรอคงงั้นแหละเออแต่ว่าคนแถวนี้ให้ความร่วมมือดีนะดูดิแต่งตัวสีสันสดใสเห็นแล้วอยากกินสายไหมงานวัดเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นเออเฮ้ยอะไรสวัสดีครับขวัญอ่อนกินข้าวมายังยังครับวันนี้พ่อเตรียมอาหารไว้เยอะกินเต็มที่เลยนะขอบคุณครับแต่ถ้าใส่ซองน้อยนะพอสอยไม่เลี้ยงนี่แหละครับอย่าเล่นอยากเล่นมุกบ้างจะได้ไม่เศร้าไหมครับครับนี่พ่อครับผมเอาของขวัญให้โอมเลยครับจริงผมทำไว้นานแล้วนะครับให้วันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วขอบใจนะครับถ้าไอโอมมันรู้เนี่ยมันคงดีใจครับไปกินข้าวดีกว่าไปครับขอบคุณครับค่อยๆสูบว่าอายบ้านอายเมืองเขาติฮะตายเอื้อตายยาไม่ได้ใส่กินปานปอมลงเออฉันกินแล้วนี่มางานแบบนี้นะใครเขากินบูมามเขากินแค่เป็นมารยาทแม่นเดี๋ยวนะเมื่อกี้น้าได้ไปบอกแม่ครัวว่าให้ห่อกลับบ้านนี่คืออะไรแหมเขาอยู่นี่กินเป็นมารยาทไงกลับบ้านก็ต้องกินแบบเต็มๆทุกคนกินไปเลยบ้านไอ้โอมเนี่ยรวยมากนะแล้วดูท่าทางแล้วพ่อมันเนี่ยน่าจะเป็นคนใหญ่คนโตที่นี่ด้วยดูดิมีแต่คนเคารพเฮ้ยเดี๋ยวนี่เรานั่งมานานพอสมควรแล้วนะแล้วไหนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยยังไม่มาเลยก็คงแต่งตัวอยู่มั้งนะวันนี้วันสำคัญนะเว้ยเจ้าสาวเขาต้องสวยที่สุดดิแกเองก็เป็นไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหนจะลิปไหนจะคอนซีลเลอร์ผมก็เตะปากนี่กินเสร็จยังครับพ่อเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับโอเคมาครับเอ้ยอู๊ดมาแล้วมาแล้วครับผมคิดถึงมันมากเลยครับไม่ได้เจอกันนานมากอยากจะกอดสักทีพ่อก็อยากกอดมันเหมือนกันครับอ่ะมันมาให้กอดโน่นแหละเออกลับบ้านเราแล้วนะจะอุ๊ดงานแต่งทำไมมันมีลงศพมาหรือว่ามันเป็นพิธีแบบเปิดตัวบ่าวสาวอ่ะไม่ใช่เหรอฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเนี่ย
าลูกตั้งตรงไหนดีครับพ่อข้างหน้านี่หรอได้ครับเรามาผิดงานแล้วเชี่ยแล้วพุ่นละเฮ้ยฉันมานะเราต้องไปบอกเขาตรงๆว่าเราเนี่ยมาผิดงานเว้ยเอางี้เอางี้ผมว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปคุยอะไรทั้งนั้นเลยเรียนๆออกไปเลยแต่ทยอยออกไปทีละคนนะอย่าให้บ้องเลยก็พอเริ่มจากใครอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปอันไหนเนี่ยก็ต้องเป็นฉันคนเดียวเลยพี่ใหญ่เลยพี่ใหญ่พอถึงจุดแล้วส่งได้เวลาโอเคซิกซิกเฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยขอโทษขอโทษครับขอโทษครับอุ้ยโอ้ยจะให้ไปเงียบๆหันมาเพียบเลยครับจะไปไหนอ๋อคือผมจะไปเอาน้ำครับที่โต๊ะน้ำมันหมดพอดีครับอ๋อเท่านั้นเลยขออนุญาตขอแบ่งครับโอ้โหกินซะเยอะเชียวโต๊ะนี้เนี่ยนะแม่ครัวบอกว่าเสิร์ฟเท่าไหร่ก็หมดเห็นด้วยเหรอครับไม่เห็นก็แปลกแหละนะเห็นยกมือขอกับข้าวเอ้ยอะไรเอ้ยโวกเวกยังก็เปรตหิวบุญเลยล้อเล่นกินกินไปเถอะนะไหนๆก็สามารถเป็นเพื่อนไอ้อู๊ดมาทั้งทีคนกันเองไม่ต้องเกรงใจครับนะครับมันผิดกับงานบุญบ้านที่พ่อจัดเมื่อเดือนที่แล้วทำไมอะครับมีคนมาตีเนียนกินเสียดายมารู้ทีหลังถ้ารู้ก่อนนะพอยิงไส้แตกไปแล้วโอ้นี่อันนี้เราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับจะมายิงกันได้ง่ายได้ไงอะครับแถวนี้ฉันคุมมีใครกล้าหืออยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต